เบนจามินเดวิดแนวรุกทีมชาติไทยเปิดใจครั้งแรกทำไมถึงบอกปัดข้อเสนอทีมอังกฤษเบนเดวิดบอกปัดทีมอังกฤษมาท่าเรือสำคัญมากเบนจามินเจมส์เดวิดแนวรุกทีมชาติไทยวัย21ปีเผยผ่านเมนสแตนถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ต้องบอกปัดข้อเสนอทีมอังกฤษแล้วเลือกย้ายมาที่ไทยรวมทีมกับการท่าเรือ FC โดยระบุว่าการย้ายมาเล่นที่การท่าเรือมันสำคัญมากผมอายุยังน้อยการมาเล่นที่ไทยหนึ่งฤดูกาลเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างมันเป็นการตัดสินใจที่ยากผมมีตัวเลือกที่อังกฤษแต่เป็นดิวิชั่นล่างๆซึ่งเล่นคนละสไตล์กับผมพวกเขาเล่นบอลยาวไม่ค่อยเล่นบอลกับพื้นในสิ่งที่ผมถนัดดังนั้นผมคิดว่าการย้ายมาที่นี่จะทำให้คนรู้ว่าผมทำอะไรได้บ้างผมเพิ่งอายุ21ปีผมว่าตัวเองยังมีเวลาเบนจามินกล่าวเวียดนามถึงฟิลิปทุซิเยซ้อมไม่เหมือนใครในโลกแฟนๆหวังชนะไทยได้โหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทุซิเยสุดโหดจับแข้งเวียดนามซ้อม10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนโดยวันแรกที่เข้าแคมป์ฟิลิปทุซิเยได้บอกกับผู้เล่นเวียดนามว่าอย่าไปเครียดให้ทำตัวผ่อนคลายแต่พอซ้อมจริงทำเอาผู้เล่นเวียดนามต้องคิดกันเลยทีเดียวโดยตามรายงานของสื่อเวียดนามระบุว่าฟิลิปทุซิเยกุนซือคนใหม่มีตารางการฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายันเที่ยงคืนกว่าจะปล่อยผู้เล่นกลับก็ประมาณเกือบตี2เพื่อให้ผู้เล่นได้กลับไปพักผ่อนหลักการฝึกซ้อมของฟิลิปทุซิเยคือการเพิ่มความยากไปทีละขั้นพร้อมกับประเมินผู้เล่นใหม่และเผยแพร่ปรัชญาเผยแพร่วิธีการใหม่ๆของเขาให้กับทีมสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลามากพอสมควรจากการฝึกซ้อมในครั้งแรกของฟิลิปทุซิเยทำเอาหลายฝ่ายต้องจับตาถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและในอดีตทีมชาติญี่ปุ่นก็เคยเจอการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงของฟิลิปทุซิเยมาแล้วทำเอาแฟนๆเวียดนามต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางก็ว่าโหดเกินไปไหมที่ซ้อมกันถึงเที่ยงคืนบางก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนักเตะเวียดนามจะได้กระตือรือร้นจะได้ทุ่มเทที่สำคัญการซ้อมถึงเที่ยงคืนอาจจะนำพาทีมไปสู่ชัยชนะเหนือทีมชาติไทยได้ในอนาคตโดยฟิลิปทุซิเยใช้เวลารวมตัว1เดือนเต็มกับทีมชาติเวียดนามชุด U23 ไปดูรายการแรกโดฮาคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ส่วนไทยที่นำทัพโดยโคตะอิสระศรีทารุมีกำหนดการเดินทาง20มีนาคม22มีนาคมแข่งขันจริงเลยทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะพบกันครั้งแรกที่ประเทศกาตาร์ด้วย